นี้ดิฉันอยู่ที่หมู่บ้านนางรองตำบลเขาหินตั้งจังหวัดนครนายกนะคะซึ่งจุดนี้นะคะถือว่าเป็นจุดหนึ่งค่ะที่ได้รับผลกระทบจากการที่น้ำป่าไหลหลากเมื่อวานนี้ค่ะซึ่งการที่น้ำป่าไหลหลากเมื่อวานนี้นะคะน้ำก็จะมาจากฝั่งเขาใหญ่ซึ่งอยู่ด้านหลังดิฉันขนาดนี้นะคะแล้วก็ไหลลงมาเรื่อยๆค่ะจนมาถึงจุดนี้ค่ะซึ่งเป็นบริเวณที่ดิฉันยืนอยู่ค่ะจุดนี้คุณผู้ชมจะเห็นถึงความเสียหายบางส่วนนะคะอาจจะมีท่อน้ำค่ะที่ได้รับความเสียหายจากแรงน้ำที่กระทบเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะมีเศษขยะบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะสำหรับวันนี้นะปริมาณน้ำก็ยังเชี่ยวอยู่แล้วก็ยังคงเล่นน้ำไม่ได้ค่ะหลังเมื่อวานนี้มีน้ำป่าปริมาณมากนะคะไหลมาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไหลลงบริเวณพื้นที่แหล่งน้ำตามธรรมชาติในพื้นที่แหล่งน้ำแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกพื้นที่ตำบลหินตั้งและก็ตำบลสาริกาค่ะโดยน้ำได้ไหลลงมายังน้ำตกนางรองแล้วก็น้ำตกวังตะไคร้ค่ะส่งผลกระทบให้น้ำเนี่ยมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงนะคะโดยวันนี้ทีมข่าว NBT ก็ได้ลงพื้นที่มาค่ะเพื่อที่จะสำรวจถึงความเสียหายของธุรกิจที่ตั้งอยู่ริมน้ำค่ะโดยจากการพูดคุยกับผู้ประกอบการร้านอาหารครัวนางรองนะคะซึ่งตั้งอยู่ฝั่งขวาของน้ำตกนางรองค่ะก็ได้เปิดเผยกับทีมข่าวนะคะว่าร้านอาหารของตนอยู่บริเวณช่วงทางโค้งหักศอกซึ่งเป็นทางน้ำไหลมาพอดีค่ะอีกทั้งยังเป็นร้านแรกที่รับน้ำที่ไหลมาจากเขาใหญ่ค่ะโดยน้ำป่ามาแบบนี้นะคะก็จะมาทุกปีซึ่งปีนี้นะคะถือว่าปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่แล้วค่ะเบื้องต้นความเสียหายไม่มากค่ะเชื่อว่าประมาณ2วันสถานการณ์น้ำก็จะกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติแล้วก็สามารถเล่นน้ำได้ตามปกติค่ะน้ำมาจากฝนตกที่เขาใหญ่เพราะเมื่อวานเนี่ยฝนตกสะสมมาหลายวันครับที่เราอยู่ตรงนี้นะครับผมมีฝนตกช่วงเช้าของวันเมื่อวานฮะค่อยๆตกเรื่อยๆก็หยุดตกหยุดตกหยุดนะฮะตกหยุดแล้วก็สะสมมาเรื่อยๆแต่น้ำจะมาเต็มที่ก็คือช่วงบ่ายสามโมงครึ่งพอเริ่มบ่ายสามโมงครึ่งเต็มที่สุดก็คือสี่โมงเย็นถึงห้าโมงเย็นฮะห้าโมงเย็นถึงมันน้ำป่ามาแค่หนึ่งชั่วโมงนะมาแบบมาเยอะมากครับขณะที่บริเวณสะพานข้ามน้ำตกนางรองนะคะมายังน้ำตกนางรองฝั่งขวาเมื่อวานนี้รถยนต์ก็ไม่สามารถวิ่งได้รวมถึงรถจักรยานยนต์ด้วยนะคะแต่วันนี้ค่ะจากการสังเกตการของทีมข่าวนะคะรถก็สามารถวิ่งได้ตามปกติแล้วค่ะแล้วก็สะพานก็กลับมาใช้ได้ตามปกติแล้วเช่นกันค่ะสำหรับปริมาณน้ำในขณะนี้นะคะน้ำก็ยังคงเชี่ยวอยู่แล้วก็ไหลแรงอยู่ค่ะนักท่องเที่ยวรวมถึงประชาชนที่อยู่ติดริมน้ำนะคะก็ยังไม่สามารถเล่นน้ำได้ค่ะซึ่งคาดว่าภายใน2วันค่ะสามารถเล่นน้ำได้ตามปกติค่ะขณะที่บริเวณทางเข้าน้ำตกนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลหรือว่าเจ้าหน้าที่คนในพื้นที่นะคะก็ปิดถนนค่ะเอารั้วมากั้นเพื่อที่จะไม่ให้รถเข้ามาภายในค่ะ